วัสดีครับสวัสดีตอนเช้าประมาณ 8:20 มาเจอกับพี่แนนและแม่เอื้องนะครับวันนี้เราตื่นแต่เช้ามาลุ้นหวยกันเอ้ยไม่ใช่พูดเล่นวันนี้เราตื่นแต่เช้าเพราะเราจะไปตรวจโควิด-19 กันนะครับเขามีบริการตรวจฟรีแบบขับรถผ่าน drive through ตรวจฟรีพี่ก็เลยจะพาแม่ไปตรวจเราไม่มีอาการอะไรหรอกแต่เราเป็นคนป่วยมีภาวะเสี่ยงติดโรคนี้มากกว่าคนอื่นแล้วแม่เอื้องก็อาวุโสแล้วก็เลยจะไปตรวจกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างไปกันโอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะเราก็ต้องเข้าคิวมีนัด appointment แล้วล่ะแต่เราต้องเข้าคิวเข้าไปเนี่ยเห็นหรือเปล่าในที่จอดรถข้างในแถวยาวเลยเขาก็มีทหารเขามีทหารมาช่วยโอเคจ้าตอนนี้เราก็ขยับเข้ามาอีกนิดแล้วนะเรามาอยู่ในร่มแล้วอยู่ข้างใต้ที่จอดรถละแต่ก็ยังแถวยาวนู่นเลยนะถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเข้าไปลงทะเบียนนะที่ umcsn.com นะครับลงทะเบียนแล้วเขาก็จะมีคนโทรศัพท์ไปแล้วก็ไปนัดเราว่าเราจะมาวันไหนเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะฮะโอเคจ้าเราก็ขยับเข้ามาใกล้อีกนิดแล้วนะไปถึงตรงสุดนู่นนะสุดนู่นแล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปเห็นไหมด้านซ้ายนู่นเขาจะเป็นที่ตรวจด้านซ้ายนู่นขอโทษด้วยนะพี่เขาห้ามมองไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าต้องเอากระจกขึ้นเขาห้ามเอากระจกลงอ่ะจนกว่าเราจะไปถึงที่ตรวจตรงนู้นน่ะเนี่ยตรงนู้นน่ะใกล้แล้วก็นี่ก็ให้ตรวจฟรีนะครับของเมืองลาสเวกัสนะครับใครอยากตรวจฟรีก็ไปลงทะเบียนง่ายๆแล้วก็อยู่ในรถเลยตลอดเลยนี่รถคันนั้นก็กำลังตรวจอยู่พนักงานเขาก็จะมาที่รถแล้วเราก็เปิดหน้าต่างลงเขาก็จะไปตรวจเอาไอ้นั่นอะคิวทิปอะแย่ จมูกเราลึกๆเลยนะแล้วคว้านอันนั้นออกมาแล้วมาตรวจเต็มเลยโอเคใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวแม่เอื้องบ่นเบื่อแล้วเนี่ยเบื่อการรอเนี่ยโอเคเราถ่ายใกล้ถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวด้านนู้นนะด้านนู้นเขาตรวจอยู่นั่นแหละด้านหน้าเราไปเลี้ยวซ้ายแล้วเราก็ไปเข้าแถวตรวจเลยอันนี้ตรงเลยไปโน่นนะแค่นั้นล่ะตรงนั้นล่ะไม่ได้เลยไปหรอกได้ตัวแยกตัวฝาโอเคแล้วเข้ามาอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับเขาเช็ค ID ตลอดเลยทุกจุดเลยเนี่ยก็จะมีทหารหญิงนั่งอยู่นี่เช็ค ID อีกว่าเราลงทะเบียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมีหลายเลนด้วยนั่นก็เลน1เราอยู่เลน2นั่นเลน3 4 5 6อ่ะเมื่อใช่โอเคอีกไม่นานละ2คันก่อนหน้าเราThank you.
โอเคครับเราก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยแล้วก็ไม่นานนะเพราะเขาแบบทุกอย่างเป็นระเบียบ organize มากเลยอย่าลืมนะครับใครอยากตรวจเข้าไปลงทะเบียน umcsn.com ตอนแรกที่พี่เห็นคนอื่นเขาตรวจกันเนี่ยเขาใช้แบบ Q-tip ใช่ไหมเข้าไปในรูจมูกแล้วก็คว้านอะไรออกมาแต่พวกเราไม่ใช่อันนี้เขาตรวจจากเขาเอา Q-tip เข้าไปแย่ในลิ้นไก่ในคอเราแล้วก็เอานั่นแหละทิชชู่นะไปตรวจ ง่ายมากแล้วเราจะรู้ผลทางอินเทอร์เน็ตนะเขาจะส่งโน่โอเคครับ